สวัสดีครับผมจากณัฐพลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องอัดคนกรุงเรคคอร์ดนะครับก็มาแบบงงๆครับเพราะเมื่อตะกี้นะครับมีพี่ชายที่สนิทนะครับโทรมานะครับให้บอกว่าให้มาอัดเพลงแบบด่วนๆเลยนะครับก็ถามไปถามมาก็เป็นเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับพอส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยถนัดเพลงลูกทุ่งเลยนะครับแต่ไหนๆมีโอกาสแล้วก็ไม่ร้องไม่รู้ครับก็พามาวีล็อกมาดูเบื้องหลังการทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวมาเชียร์ผมด้วยว่าผมจะอัดเพลงทุ่งรอดไหมนะครับตามไปดูกันครับโอ้ยเดินขึ้นมาเหนื่อยมากได้ยินเสียงทะลุห้องอัดมาผมว่ามันไม่กึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะมันเหมือนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเลยนะครับโอเคครับลุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งครับก็ตอนนี้นะครับเบสยังไม่ได้อัดครับแต่ว่าเขาอัดกองเสร็จแล้วนะครับก็พี่ที่กำลังอัดเบสอยู่ก็คือพี่สุทัศน์นะครับถ้าใครทันก็จะเป็นพี่สุทัศน์วง Saturday Seiko นะครับบันเทิงนะครับด้วยความที่แบบว่าโดนเรียกมาอัดแบบด่วนๆก็คือไม่เคยฟังเพลงเหมือนกันครับตอนนี้ก็ถือว่าฟังเพลงไปในตัวนะครับก็คือแกะเพลงไปเลยแล้วก็นั่งคิดไลน์ไปว่าจะอัดอะไรบ้างนะครับคืออยากได้ฟิลศาสตร์ศาสตร์เลยเขาอยากได้ศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตรงที่แบบที่เป็นทั้งหมดตั้งแต่ขึ้นหัวมาคิดลายใหม่เลยเพราะว่าพี่เอาหัวมาขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวอะไรเงี้ยไม่เอาเว้ยเขาหาลองหาอย่างอื่นที่มันเข้ากับคอร์ดได้แค่นั้นเองตอนอินเทอร์ลูดให้มันมาด้วยใช่ป่ะยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนไก่ลิงอ่ะกูอยากให้ปิดเหมือนดูขอดูก่อนใหญ่ขอดูก่อนเอาในเพลงให้จบก่อนก็ได้แต่ดื้อก็ได้
วแน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 วอะไรก็ว่าไปถ้าเอาเป็นแบบลูกกีตาร์ได้ไหมพี่ได้เอาลูกเองเลยเพราะว่าผมมันเล่นโอเคงั้นขอลองดูอีกทีครับยังไม่ต้องเอาที่นี่กูมีแต่ของจริงเป็นทาโนนิกแล้วแหละได้อยู่นะขอร้องไม่มันกัดกับไอ้ขอดซีขอฟังช้าไหมฮะเผื่อได้แต่พี่ว่าได้เลยพลังกายไม่เคยท้อมเกศดาเดินต่อจะไม่หยุดยั้งตั้งใจรักคนบ้านได้อยู่ตามไปขอบคุณไทยนะลูกหลังเกศดาเดินต่อตั้งใจรักคนบ้านพระองค์ดำเพื่อคนไทยเอาละเอาไปเรื่อยๆแอลอย่างเดียววะได้ครับใจที่จะยืนแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่จงภูมิใจที่จะยืนแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่โอ้ยขอฟังก่อนขอฟังก่อนดีเลยเมื่อกี้เอาไปไม่ได้คิดเลยด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่จงภูมิใจที่จะยืนแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่เก็บไว้ความสุดท้ายตัวเดียวเลยพี่เก่งครับถ้าย้ำไปผมว่ามันจะดูทำให้ส่วนพี่ออกความนี้ให้เป็นแบบได้ตั้งใจมาเก็บใจที่จะยืนแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่จงภูมิใจที่จะยืนแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่เฮียพี่พี่ไว้โตดีเฮียไปดีพี่ว่าอะไรใจของแผ่นดินนี้ด้วยบารมีแม่ขอตั้งใจผู้ยิ่งใหญ่จงภูมิใจที่ใครเป็นแผ่นดินนี้ด้วยบารมีจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่เสด็จจบติดจับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดือนแดงสอนอาร์มมั่งหรือวะขอบคุณครับสอนมาด้วยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับขอบคุณพี่เก่งโปรดิวเซอร์นะครับกับพี่เจี๊ยบโปรดิวเซอร์นะครับเพลงนี้ 10,000 บาทนะครับโอนให้ผมเลยนะครับครับผมบอกอาร์ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนดูคงงงว่าเจษดาคือใครนี่เป็นหยิบลูกอีกองไปพี่มือคุยครับเดี๋ยวให้ดูพี่เก่งเป็นโนครับพี่เก่งอัดเป็นโนมาดูถูกวังทรงดำเราไทยได้ดำสั่งสร้างเดี๋ยวรถดีหน่อยนะพี่จงภูมิใจใจแผ่นดินด้วยบารมีของราชาผู้ยิ่งใหญ่จงภูมิใจใจแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกดีครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกึ่งๆเหมือนแบบเพลงเพื่อชีวิตนะครับไม่ได้ขนาดแบบว่าเพลงลูกทุ่งนะครับก็สนุกดีนะครับก็มีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นแบบพี่เก่งกับพี่เจี๊ยบที่เป็นโปรดิวเนี่ยเขาแบบบอกว่า
ขอแบบให้ตีคอร์ดแบบว่าบ้านๆตีคอร์ดแบบฟังดูแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงไม่ได้เป็นฟังหรือว่าเป็นแบบเป็นดิสโก้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็น3ช่าครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าพอยต์มันคือตีแล้วให้ดูแบบดูเพลงธรรมดาไม่ได้ดูแบบว่าฟังยากไม่ได้ดูเล่นเก่งโซโล่ขอแบบเป็นแบบมีความเป็นลูกทุ่งมีการขอให้แบบผมปั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า power chord ให้ปรับเสียงแบบออกแบบแนวแบบเพื่อชีวิตหน่อยนึงนะครับก็เป็นอะไรที่มันดูเหมือนง่ายแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะครับก็ถือว่าให้เพื่อนๆได้เห็นเบื้องหลังของการทำงานอัดเพลงวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเร่งด่วนแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเพลงก็สนุกดีนะครับที่ได้มาทดลองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแบบ vlog สั้นๆพามาดูเบื้องหลังการทำงานการอัดเพลงนะครับและยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปสไตล์นี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรแปลกๆให้มาดูการเบื้องหลังการทำงานบ่อยๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ